สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ค่ะก็พบกันเป็นประจำนะคะผ่านทาง Variety Channel ค่ะในเวลาดีๆนะคะ 19:00 นเป็นต้นไปนะคะไปจนถึง 19:50 นะคะและในวันนี้นะคะวันอังคารคุณผู้ชมก็จะได้พบกับอาจารย์กิตตินันท์เจนาคมนั่นเองค่ะช่วงที่1ของรายการของเรานะคะก็เช่นเคยค่ะเป็นช่วงของสกู๊ปเดดยูเรเนียนนะคะก็พลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะอาจารย์ของเราจะมาพูดถึงโหราศาสตร์กับการเมืองจะเป็นยังไงห้ามพลาดนะคะและช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะเป็นช่วงของพยากรณ์ลูกหนังค่ะพลาดไม่ได้เลยสำหรับช่วงนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์ของเรานะคะจะมาทายผลการแข่งขันฟุตบอลค่ะว่าคู่ไหนจะมาแรงแซงทางโค้งกว่ากันนะคะและช่วงที่3ของรายการนะคะเป็นช่วงของถอดรหัสดวงค่ะในช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะได้โทรเข้ามาดูดวงกันแบบสดๆเลยนะคะที่เบอร์029349561-2นะคะหรือจะเป็น SMS นะคะก็พิมพ์ชื่อนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและคำถามที่คุณผู้ชมอยากจะทราบค่ะก็ส่งกันเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์483-8377นะคะอย่าลืมพิมพ์ V ก่อนแล้วเว้นวรรคนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงของ Scoop Dead Uranian กันเลยค่ะช่วงที่1ของรายการนะคะช่วงนี้สกู๊ปเด็ดยูเรเนียนค่ะอาจารย์กิตตินันท์เจนาคมรอเราอยู่แล้วนะคะไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะสำหรับช่วงที่1นี้นะคะตอนนี้เหตุการณ์บ้านเมืองก็เรียกว่ายังไม่ได้สงบดีนะคะก็อาจารย์ก็จะมาพูดถึงโหราศาสตร์กับการเมืองเป็นยังไงคะอาจารย์ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราคงไม่ไปเจาะลึกเรื่องการเมืองมากนะฮะก็จะมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันว่าคือก่อนที่จะมาศึกษาโหราศาสตร์การเมืองเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นแขนงหนึ่งหรือว่าเป็นโหราศาสตร์ประยุกต์เพราะฉะนั้นคนที่จะมาสนใจศึกษาโหราศาสตร์การเมืองเนี่ยควรจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการ เรียนรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ที่สำหรับพยากรณ์ดวงชะตาบุคคลทั่วไปเพราะว่าเทคนิคต่างๆที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในโหราศาสตร์การเมืองเนี่ยล้วนแต่อยู่ในโหราศาสตร์ในสำหรับการพยากรณ์ดวงชะตาบุคคลนะครับสมัยที่ผมเรียนเนี่ยคือตอนเรียนโหราศาสตร์ยูเรเนียนที่เป็นภาคพื้นฐานเนี่ยก็ใช้เวลาเรียนประมาณ6เดือน6เดือนก็คือเรียนทุกวันอาทิตย์นะฮะประมาณครึ่งวันประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็เรียนแล้วก็ทั้งในเรื่องของเนื้อหาหลักการต่างๆแล้วก็นำดวงชะตานะฮะที่น่าสนใจก็มาฝึกพยากรณ์พอผ่าน6เดือนไปแล้วปุ๊บอาจารย์ที่สอนนั้นคือพลตรีอาจารย์ประยูรพลอารีนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพนะครับก็คือได้บอกว่านักศึกษาทุกคนพอจบแล้วให้ต่างคนต่างไปหาประสบการณ์นะครับจะได้คุ้นเคยกับหลักเกณฑ์ต่างๆคุ้นเคยกับการทำงานของดวงดาวนะว่ามีอิทธิพลอะไรอย่างไรนะคือถ้าเราไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงการทำงานของดวงดาวจริงๆเนี่ยเวลาเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในแง่มุมต่างๆหรือว่าในขั้นชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยการพยากรณ์ก็อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยไปหาประสบการณ์นะฮะดูดวงบุคคลต่างๆทั่วไป6เดือนนะฮะก็ประมาณน่าจะสัก6เดือนน่ะแล้วก็อาจารย์ประยูรท่านก็เปิดคอร์สสอนโหราศาสตร์การเมืองแล้วก็การพยากรณ์จรนะครับก็การพยากรณ์จรเนี่ยหมายถึงเป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ปัจจุบันหรือว่าในช่วงเวลาที่เราสนใจสำหรับบุคคลทั่วไปก็มาฝึกฝนตรงนั้นด้วยแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการเรียนการพยากรณ์เหตุการณ์บ้านเมืองนะนั่นก็คือโหราศาสตร์การเมืองนะครับก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจเพราะว่าคือเราจะเรียกดวงชะตาที่ใช้สำหรับการพยากรณ์ดวงบ้านเมืองว่าเหมือนกับเป็นดวงชะตาของโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะใช้พยากรณ์ทั้งเหตุการณ์ใหญ่ๆนะครับเหตุการณ์สำคัญของโลกนะครับแล้วก็เจาะเป็นรายประเทศเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งเป็นช่วงเวลาว่า เหตุการณ์สำคัญที่เราสนใจเนี่ยนะก็จะมีทั้งเหตุการณ์ประจำปีนะครับซึ่งเหตุการณ์ประจำปีก็จะคลุมเหตุการณ์รายไตรมาสนะครับเหตุการณ์รายไตรมาสก็จะคลุมเหตุการณ์ประจำเดือนแล้วก็เหตุการณ์ในแต่ละเดือนก็จะย่อยเป็นเหตุการณ์รายสัปดาห์แล้วก็เหตุการณ์ที่เจาะลึกไปถึงช่วงวันที่เกิดเหตุการณ์นะครับนั้นก็เรียกว่าศึกษากันอย่างเข้มข้น
ซึ่งในเรื่องของความหมายนะฮะก็นักศึกษาก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของราศีนะครับปกติที่เราเรียนในโหราศาสตร์ภาคบุคคลเนี่ยก็ความหมายก็เน้นในเรื่องของดวงชะตาบุคคลทั่วไปแต่ว่าพอมาพยากรณ์เหตุการณ์โลกเหตุการณ์บ้านเมืองก็ต้องผันความหมายไปอีกแบบหนึ่งนะก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์โลกแล้วก็เรือนชะตาก็เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรือนชะตาที่หนึ่งเนี่ยปกติถ้าเป็นดวงบุคคลก็จะหมายถึงบุคลิกภาพของเจ้าชะตานะครับพอเราเห็นดาวปุ๊บเราก็รู้ละคนนี้จะมีบุคลิกยังไงนะฮะการแสดงออกที่ให้คนรอบข้างเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรหรือว่าสภาพแวดล้อมของเขาเนี่ยมักจะเจอเกี่ยวข้องกับอะไรแต่ถ้าเป็นดวงเมืองนะฮะเหตุการณ์บ้านเมืองในโหราศาสตร์การเมืองเนี่ยเรือนที่หนึ่งก็จะหมายถึงแบบอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมของประเทศโดยทั่วไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นช่วงไหนถ้ามีดาวดีเข้ามาก็แสดงว่าเหตุการณ์บ้านเมืองช่วงนั้นอาจจะเป็นไปแบบสงบนะครับหรือว่ามีแต่เรื่องดีแต่ถ้าเกิดมีดาวร้ายๆเข้ามาก็อาจจะมีแต่เรื่องที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้นะครับซึ่งทั้งในแง่ของเรือนชะตาราศีแล้วก็ดาวเนี่ยเราก็ต้องผันความหมายให้เป็นเรื่องของเหตุการณ์โลกเหตุการณ์บ้านเมืองให้ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการคัดเลือกดวงชะตาคือในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีกรมโหรซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของการทั้งการคำนวณดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วก็ในเรื่องของการพยากรณ์เหตุการณ์ไปล่วงหน้าเนี่ยต้องคัดเหตุการณ์สำคัญที่มันจะปรากฏคือไม่ใช่ว่าไปนั่งพยากรณ์กันทุกวันก็ต้องมีการคัดเลือกดวงชะตาว่าใน1ปีนี้มีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นช่วงไหนเดือนไหนน่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นนะอาจจะลงไปถึงวันแล้วก็ส่วนมากเขาก็จะมีเป็นทีมคือไม่ได้ทำคนเดียวนะครับนั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มันไม่ได้เป็นในลักษณะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่ากลุ่มไหนคณะไหนหรือว่าสมาคมไหนมีความสนใจร่วมกันก็ต้องมาทำร่วมกันหรือบางคนก็อาจจะเป็นโหราจารย์ที่สนใจเรื่องการเมืองเขาก็จะมาพยากรณ์เฉพาะที่เขาสนใจซึ่งก็ถือว่าให้ประโยชน์แล้วก็สนุกเพราะว่าสมัยก่อนตอนพยากรณ์ดวงบุคคลฮะมีผู้ที่มาขอคำแนะนำนะเราก็จะดูดวงให้แต่ว่าผลจากการพยากรณ์เนี่ยถ้าเป็นเหตุการณ์ที่พยากรณ์ล่วงหน้าเนี่ยบางทีเราก็ไม่ทราบผลลัพธ์ว่าจริงๆว่าสิ่งที่เราทายเนี่ยถูกต้องแม่นยำขนาดไหนหรือว่ามีอะไรต้องปรับปรุงไหมนะครับดังนั้นในเรื่องของการติดตามผลเนี่ยอาจจะไม่กระชั้นชิดแต่ว่าพอมาลงในเรื่องของโหราศาสตร์การเมืองนะครับคือถ้าเราสนใจเรื่องเหตุบ้านการเมืองนะเรื่องภัยธรรมชาติเรื่องเหตุการณ์โลกของประเทศเพื่อนบ้านประเทศสำคัญนะครับที่เป็นข่าวเราก็สามารถจะคำนวณดวงชะตามาเพื่อเรียนรู้หรือว่าบางเรื่องอาจจะพยากรณ์ล่วงหน้าในเหตุการณ์ที่สำคัญด้วยว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเราก็อาจจะมีการบันทึกไว้ซึ่งสามารถติดตามผลได้รวดเร็วนะบางเรื่องอาจจะพยากรณ์ไป3วันน่าจะเกิดเหตุการณ์นี้แล้วมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงไหมก็เป็นการเหมือนกับเป็นการเรียนรู้โหราศาสตร์นะเรียนรู้ดวงดาวอย่างเข้มข้นเพราะว่าสามารถที่จะวิเคราะห์นะติดตามผลแล้วก็อาจจะวิจัยหาหลักการอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมซึ่งคือจากประสบการณ์เนี่ยที่ผมดูมาก็ร่วม20ปีก็คือตอนนั้นที่เรียนโหราศาสตร์การเมืองก็สนใจแล้วก็ติดตามมานะถึงแม้ช่วงที่มีเหตุการณ์ปฏิวัติมีอะไรเนี่ยบางเรื่องนี้เราก็ดูไว้ล่วงหน้าแล้วเราก็เห็นแล้วปีนี้ดาวเกี่ยวกับเรื่องนี้มันสำคัญแล้วก็สิ่งที่เป็นประจักษ์พยานของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือเป็นเครื่องยืนยันว่าดวงดาวบนท้องฟ้าที่เราสนใจวิเคราะห์เนี่ยมันมีอิทธิพลจริงนะครับพอมันมีดาวบอกเหตุมีการทำมุมสำคัญว่าจะเกิดเหตุการณ์เมื่อนั่นเมื่อนี่เนี่ยมันก็ปรากฏตามจังหวะเวลาพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็มีในเรื่องของความยากของเหตุการณ์กันนะครับคืออย่างในปัจจุบันเนี่ยนะอย่างการชุมนุมที่ค่อนข้างยืดเยื้อ3เดือนเนี่ยนะคือฝั่งอีกฝั่งนึงอาจจะมีแต่เหตุการณ์ดีๆนะครับก็เหมือนกับดาวดีมันก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาอีกข้างนึงอาจจะมีแต่ปัญหาเกิดขึ้นคือทำให้บางทีก็เป็นความยากของการพยากรณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือบางทีเราดูเหตุการณ์ถ้าไม่ถี่ถ้วนหรือว่าวิเคราะห์ได้ไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสจะผิดพลาดได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่คือถ้าเป็นเรื่องของการอ่านการทำงานของดวงดาวเนี่ยเขาเรียกว่าการอ่านข้อมูลของดวงดาวพวกนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นข้อเท็จจริงที่มันจะถูกต้องอยู่ตลอดอ่านยังไงก็ถูก
แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันต้องอาศัยการพยากรณ์ก็คือต้องเอาข้อมูลที่เราอ่านหรือเราเก็บข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมาร่วมประมวลแล้วมาเพื่อสรุปเป็นคำพยากรณ์ว่าเรื่องราวเนี้ยมันควรจะจบอย่างไรควรจะเป็นอย่างไรเพราะอะไรดีอย่างไรร้ายอย่างไรใครเกี่ยวข้องซึ่งพอเป็นคำถามขึ้นมาเนี่ยการเก็บข้อมูลก็แล้วแต่ว่าเรามีความเชี่ยวชาญหรือก็จางในเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนคือบางทีเรามองภาพผิดไปนิดนึงทำให้การพยากรณ์มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ดังนั้นเนี่ยการพยากรณ์เนี่ยคือคำว่าพยากรณ์ก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดอยู่แล้วแต่ว่าการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ก็คือการเก็บข้อเท็จจริงที่ดวงดาวบอกเราในแต่ละแง่แต่ละมุมมาเพื่อหาข้อสรุปนะครับก็สนุกฮะโหราศาสตร์การเมืองคือถ้าใครสนใจก็ควรจะเริ่มจากมีพื้นฐานก่อนแล้วค่อยไปศึกษาแต่ก็ใช้ระยะเวลาก็ต้องเรียนรู้กันใช่ครับค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ